นักพากย์คนดังเผยรถถังถอนตัวไฟชกเซกาว่าเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์หลังจากก่อนหน้านี้รถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยสอดถอนตัวจากศึกมวยวัน165ในรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟ5ยกที่จะขึ้นชกกับทาเครุเซกาว่านักมวยชาวญี่ปุ่นตามโปรแกรมในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ารถถังอาจจะถอนตัวจากการชกแมตช์นี้และจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะเป็นผู้ที่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะแทนซึ่งแฟนๆต่างสงสัยว่าเพราะเหตุใดนักชกวัย26ปีจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวล่าสุด Facebook หนุ่ยไดโน่มวยไทยคลาสสิกหนุ่ยดีโน่มวยไทยคลาสสิกของพิธีกรและนักพากย์มวยคนดังได้โพสต์ข้อความยืนยันว่ารถถังจะถอนตัวจากไฟดังกล่าวระบุถึงสาเหตุการตัดสินใจถอนตัวดังกล่าวของรถถังโดยระบุว่ารถถังจิตเมืองนนท์แจงถอนเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆไม่เคยคิดหนีชกกับทาเครุเซกาว่าอยากบอกทุกคนที่คอมเมนต์อยากบอกตรงนี้ผมไม่มีหนีแล้วไฟนี้นะแท้ชนะผมไม่อะไรมากมายเพราะผมไม่ใช่เจ้าของแชมป์ผมเป็นผู้ท้าชิงแล้วค่าตัวตั้ง 4-5 ล้านผมจะหนีทำไมไม่ว่าจะแพ้ชนะผมได้แน่นอนแต่ผมเจ็บจริงๆแล้วถ้าผมไม่สมบูรณ์ไปชกรายการเขาเสียวันแชมเปี้ยนชิพมันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างรายการระดับโลกครับปาเกียวยืนยันเองปี2024รีแมตช์ฟลอยด์เมเวเธอร์คู่ปรับเก่ามวยโลกอีกครั้งแมนนี่ปาเกียวยอดมวยฟิลิปปินส์อดีตแชมป์มวยโลก8พิกัดรุ่นแย้มมีแผนจะขึ้นชกไฟพิเศษกับฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์คู่ปรับเก่าอีกครั้งภายในปี2024คาดเป็นการจัดโดยไรซินโปรโมชั่นดังของประเทศญี่ปุ่นปาเกียวพ่ายแพ้ให้เมเวเธอร์ในการชกเมกาไฟท์ในปี2015ก่อนจะประกาศแขวนนวมหลังไฟพ่ายยอเดนิสอูกัสมวยชาวคิวบาในปี2021เพื่อเข้าสู่เวทีการเมืองในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็อกหักไปโดยเร็วๆนี้อดีตแชมป์โลกวัย45ปีจะคืนสังเวียนอีกครั้งในการชกกับบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับตำนานในวันที่20เมษายนนี้ที่ประเทศไทยล่าสุดระหว่างที่ปาเกียวซึ่งเดินทางไปเป็นแขกรับเชิญในการชก MMA ไฟของไรซินที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นถูกโนบุยุกิซาซากิบาระ CEO ของไรซินเชิญขึ้นไปพูดบนเวทีซึ่งปาเกียวเผยว่าผมจะมีการชกไฟใหญ่กับซึ่งปาเกียวหันไปหาซาซากิบาระเพื่ออย่างเชิงว่าสามารถเผยโปรเจกต์นี้ได้หรือยังซึ่งโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นพูดให้แทนว่ากับฟลอยด์เมเวเธอร์ทำให้ปาเกียวพูดต่อไปได้ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ไหมแต่เมื่อพูดได้ก็ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นขอบคุณไรซินผมตื่นเต้นกับไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นผมจะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกที่ญี่ปุ่นในหลวงพระราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อเวลา 18:45 นวันที่22พฤศจิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2565
ณหอประชุมชุนฮวานโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุนฮวานโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจพลตำรวจโทสนิทสำราญสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเบิกผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกนายตำรวจสัญญาบัตรชายผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565จำนวน121รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามลำดับและพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายตำรวจสัญญาบัตรชายประจำปีการศึกษา2564จำนวน3รายและพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่นายตำรวจสัญญาบัตรหญิงประจำปีการศึกษา2564จำนวน1รายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อให้นายตำรวจสัญญาบัตรน้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย สกู๊ปบันเทิง อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยสายมิติใหม่วงการหมอลำอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนนางเอกหมอลำวัย17ปีแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแทนที่เข้าวงการมาไม่ถึงปีก็แจ้งเกิดเป็นซุปตาหมอลำเจนใหม่จากสาวน้อยบ้านนาที่สู้ชีวิตแบบไม่รู้จักคำว่าท้อพลิกชีวิตจนมาเป็นนางเอกหมอลำแถวหน้าสร้างปรากฏการณ์คว้ามาลัยเงินล้านในช่วงข้ามคืนและนาทีนี้ในวงการหมอลำไม่มีใครไม่รู้จักดาวรุ่งดวงใหม่ดวงนี้สกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอุ๋งอิ๋งดีขึ้นจ้ะมันเริ่มดีตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเลยหลังจากมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแทงเกือบ1ปีแล้วค่ะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสย้อนกลับไปกว่าจะเป็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงในวันนี้อุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาวันแรกที่เข้ามาหาพ่อโจได้ทักเฟซบุ๊กพ่อโจไปอยากสมัครเป็นนักร้องหลังจากพ่อโจตอบรับแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาพ่อโจหลังเวทีไปกับแม่และได้ขึ้นร้องบนเวทีใหญ่เพื่อเทสเสียงเลยวันนั้นตื่นเต้นมากพ่อโจและแม่นุชได้ปั้นให้อุ๋งอิ๋งเป็นศิลปินจนถึงวันนี้ดีใจมากค่ะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอุ๋งอิ๋งใช่ค่ะหนูฝึกร้องเพลงตั้งแต่อยู่ 0.2 ประมาณ8ขวบวันนั้นมีงานอยู่ที่บ้านแล้วแม่จับเราขึ้นไปบนเวทีเลยตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเลยด้วยซ้ำว่าร้องเพลงเป็นยังไงจะร้องเป็นไหมแต่แม่ก็จับเราขึ้นเวทีไปเต้นกับพี่ๆในวงหมอลำเลยพอเห็นว่าเขาร้องกันยังไงหลังจากนั้นหนูก็เริ่มฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆหนูคิดว่าตัวเองเสียงไม่ดีแต่เราก็พยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋ง
เพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสเคยไปร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดอุ๋งอิ๋งแม่ไม่มีเงินหนูก็คิดว่าจะทำยังไงดีจะหาเงินมาช่วยแบ่งเบาแม่ได้เพราะหนูก็อายุยังน้อยยังเรียนหนังสืออยู่ไปเห็นคนที่มาร้องเพลงในตลาดนัดเขาไม่ได้เป็นขอทานแต่ว่าเขาเอาเสียงเพลงแลกกับเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาหนูเลยมีความคิดว่าเราควรลองทำแบบนี้ดีไหมตอนนั้นหนูอยู่ 0.6 ก็รู้สึกอายคนอยู่นะคะร้องไปด้วยหันหน้าหนีคนไปด้วยทำตัวไม่ถูกหัวเราะสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสเป็นการทำงานหาเงินช่วยแม่ครั้งแรกอุ๋งอิ๋งใช่ค่ะเวลาไปร้องแต่ละครั้งได้เงินวันละ1,000 กว่าบาทแต่บางวันก็ได้น้อยวันละ300 ถึง 400จากนั้นหนูก็ไปเดินสายหมอลำซิ่งหัดร้องลำบนรถแห่คือเราประสบการณ์น้อยกว่าพี่ๆเราก็เลยมีงานน้อยกว่าเขาบางงานที่พี่เขาไปไม่ได้ก็จะโยนมาให้เรางานหนึ่งเราก็ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสมาขึ้นเวทีใหญ่หมอลำทำไมถึงเลือกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ๋งอิ๋งวันนั้นหนูคิดว่ากำลังจะไปสมัครอีกวงแต่พ่อบอกว่าทำไมไม่ลองขึ้นเวทีที่บ้านตัวเองก่อนมันเป็นช่วงที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงโซนอีสานแถวแถวศรีสะเกษพ่อก็บอกให้เราลองไปออดิชั่นก่อนหน้านั้นหนูก็เคยทักเฟซบุ๊กไปหาพ่อโจมาแล้วแต่พ่อโจยังไม่ตอบกลับหนูไม่ได้รู้สึกถอดใจก็คิดว่าเขาไม่ตอบวันนี้วันหน้าเขาก็ต้องตอบแต่ถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรหนูก็แค่กลับไปร้องลำซิ่งเหมือนเดิมหรืออาจจะไปร้องเปิดหมวกลำซิ่งรถแห่รับงานปกติสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสคิดไหมว่าจะมีวันนี้อุ๋งอิ๋งหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะซิงเกิลแรกขอบฝันมาหลังฮานกดดันค่ะเพราะกลัวว่ามันจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่หลังจากที่ปล่อยเพลงไปกระแสตอบรับจากแฟนเพลงมันเกินคาดมากค่ะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาถ้ามองย้อนกลับไปชีวิตของตัวเองไม่คิดเลยว่าเราจะมีวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะพ่อโจแม่นุชและแม่หน่อยและ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนที่สนับสนุนผลักดันให้อุ๋งอิ๋งมีวันนี้สกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสทุกวันนี้รับมือกับความดังของตัวเองได้หรือยังอุ๋งอิ๋งหนูก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาของตัวเองเหมือนเดิมค่ะเวลาไปไหนมาไหนหรือไปแสดงที่ไหนไปกินข้าวก็มีคนมาขอถ่ายรูปหนูก็ดีใจเขาเรียกชื่อเราอุ๋งอิ๋งความดังมาพร้อมกับความดราม่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบเวลาจอดดราม่าต่างๆเราทำยังไงอุ๋งอิ๋งหนูก็ทำงานปกติถ้าเราเอาเรื่องดราม่ามาคิดตลอดเราก็จะทำงานไม่ได้เรามีดราม่าตั้งแต่เข้ามาแรกเจอว่าเรื่องน้ำเสียงว่าเราเสียงไม่ดีและตอนที่เราป่วยเจ็บท้องแต่ต้องขึ้นร้องบนเวทีและช่วงนั้นที่เราจำเนื้อร้องไม่ได้เพราะเราเครียดก็เลยร้องไห้ก็เลยมีดราม่าว่าเราแค่นี้ก็ร้องไห้คนที่เขาไม่ชอบเราถามว่าหน่อยไหมที่เจอแบบนี้ตอนแรกก็หน่อยค่ะแทบทำงานไม่ได้เพราะเครียดมากเจอดราม่าหนักๆพ่อโจก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากจอดดราม่าก็ไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปอ่านไม่ต้องไปสนใจคนที่อคติกับเราเลือกเสพแต่ข้อความที่ดีๆที่พ่อแม่FCที่เขาชื่นชมชื่นชอบเราสกู๊ปบันเทิงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทนยืนหนึ่งซุปตาหมอลำวัยใสจอดดราม่าหนักๆเคยคิดท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วอุ๋งอิ๋งหนูไม่เคยคิดแบบนั้นค่ะเพราะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาหนูก็โดนว่ามาเยอะแล้วตอนที่ไม่ได้เป็นอุ๋งอิ๋งเหมือนอย่างวันนี้แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอเริ่มมีชื่อเสียงก็อาจจะโดนเยอะขึ้นตอนนี้หนูก็ยิ้มสู้เลยใครที่ดราม่าหัวเราะคนเราไม่สามารถทำให้ถูกใจคนได้ทั้งโลกหรอกค่ะ
เราก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วทำให้เต็มที่สร้างสีสันให้หน้าเวทีสนุกสนานกันตั้งเป้าให้รางวัลอะไรกับตัวเองอุ๋งอิ๋งหนูก็อยากเก็บเงินสักก้อนเพราะตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จเหลือตกแต่งด้านในตอนนี้งบบานไปมากกว่า3ล้านแล้วแต่ไม่ถึง10ล้านก็อยากหาเงินซื้อที่เก็บไว้ให้พ่อกับแม่ที่ศรีสะเกษด้วยพ่อกับแม่ก็ภูมิใจกับตัวเราดีใจกับเราค่ะริ่มเป็นสาวปรับเปลี่ยนลุคมีชุดสวยๆเต้นมากขึ้นอุ๋งอิ๋งก็เขินนะคะลุคเราเป็นเด็กน้อยก็พยายามมีพัฒนาการมากขึ้นในเรื่องของการโชว์บนเวทีมีคนมาจีบไหมอุ๋งอิ๋งมันก็มีค่ะแต่ใน Facebook หนูจะให้คนติดตามและคนดูแลเป็นคนจัดการให้เขาอินบ็อกซ์มาทางเฟซครอบครัวก็จะเป็นคนคอยดูให้ส่วนมากเขาก็จะทักมาประมาณว่าน่ารักครับแม่ก็จะตอบไปว่าจ้าไม่ถึงขั้นว่าขอจีบได้ไหมไม่มีแบบนั้นพ่อโจบอกตอนนี้เราก็ต้องเอางานไว้ก่อนทำงานเป็นหลักหนูยังไม่สนใจเรื่องนี้เรื่องความรักเอาไว้ทีหลังหนูร้องเพลงอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าความรักเป็นยังไง FC ห่วงด้วยไหมอุ๋งอิ๋งห่วงค่ะพ่อแม่ไม่อยากให้เรามีคู่อยากให้ทำงานร้องเพลงแบบนี้ไปก่อนเคยคิดอยากอัพหน้าทำสัญญกรรมไหมอุ๋งอิ๋งไม่เลยไม่เคยคิดก็มีคนติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่หนูคิดว่าให้เป็นธรรมชาติแบบนี้ดีกว่าหนูกลัวเจ็บด้วยค่ะแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งครั้งแรกเตรียมตัวอย่างไรอุ๋งอิ๋งดีใจค่ะเป็นครั้งแรกที่พ่อโจและเฮียหน่อยจัดงานนี้ให้วันที่13กรกฎาคม67เป็นงานที่ใหญ่มากสำหรับหนูความพร้อมอุ๋งอิ๋งเต็มร้อยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีแน่นอนค่ะถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อพ่อแม่FCที่รอคอยวันนั้นถามว่าลุ้นเซอร์ไพรส์ได้มาลัยเงินล้านมากกว่าเดิมไหมสำหรับหนูจะมีมาลัยหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยากให้พ่อแม่ FC รู้ว่าสิ่งที่หล่าทำเพื่อให้พ่อแม่ FC มีความสุขก็ขอขอบคุณพ่อแม่ FC ที่คอยผลักดันสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอุ๋งอิ๋งมาตลอด